มีนกอยู่ชนิดหนึ่งชื่อว่านกอีเสือหัวดำซึ่งแต่ก่อนเนี่ยสามารถเจอได้ง่ายในพื้นที่แม้แต่พื้นที่กรุงเทพเองก็สามารถเจอได้ง่ายนะครับพอมาเช็คดูแล้วปรากฏว่าตอนนี้ที่กรุงเทพมันแทบจะไม่มีที่ไหนที่สามารถไปหาอีเสือหัวดำได้แล้วก็เลยชวนกันว่าเดี๋ยวปิดเทอมนี้เรามาตามหาอีเสือหัวดำกันไหมนกอีเสือเป็นวงของนกจับคอนขนาดเล็กมีความยาวประมาณ 18-25 เซนติเมตรเท่านั้นค่ะมันเป็นนกกินเนื้อนะคะโดยการบินโฉบจับแมลงสัตว์เลื้อยคลานรวมไปถึงนกที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหารพบกระจายพันธุ์ทั้งในทวีปเอเชียยุโรปแอฟริกาและอเมริกาเหนือค่ะในประเทศไทยพบเพียงสกุลเดียวประมาณ6ชนิดนะคะส่วนตัวที่สายลับของเราอยากจะตามหาเป็นชนิดที่พบได้บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางเมื่อก่อนหาตัวเจอได้ง่ายมากค่ะผิดกับตอนนี้ที่มันจะลดจำนวนลงจะเจอตัวได้แต่ละทีก็ต้องใช้ความพยายามไม่น้อยเลยค่ะในเมืองไทยมีนกอีเสือหัวดำอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ชนิดย่อยนะคะตัวแรกเป็นชนิดย่อยที่พบได้ทางที่ราบลุ่มภาคกลางสามารถอาศัยอยู่เฉพาะตามพื้นที่ชุ่มน้ำและพื้นที่ที่มีเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ค่ะตัวที่2เป็นชนิดย่อยประจำถิ่นภาคเหนือส่วนตัวสุดท้ายเป็นนกอพยพที่ก็มีรายงานว่าจะพบอยู่ทางภาคเหนือด้วยเช่นกันค่ะนกอีเสือหัวดำ2ชนิดย่อยนี้จะสามารถพบได้ทั้งพื้นที่เกษตรกรรมทุ่งหญ้าพื้นที่ชุ่มน้ำพื้นที่เสื่อมโทรมไปจนถึงบนดอยสูงเลยล่ะค่ะเด็กๆทั้งบ้านลองสังเกตดีๆนะคะลักษณะรูปร่างแต่ละชนิดย่อยมีความแตกต่างกันค่ะจดจำไว้เผื่อครั้งหน้าได้เจอเจ้านกพวกนี้จะได้แยกแยะได้ว่าเป็นนกอีเสือชนิดไหนค่ะจากเบาะแสที่ได้มาเปรียบเทียบกับเจ้านกที่สายลับของเรากำลังเจอในตอนนี้เด็กๆทั้งบ้านคิดว่าใช่เจ้านกอีเสือหัวดำเป้าหมายของเราหรือเปล่าคะสังเกตดูนะครับนกอีเสือเนี่ยปากเขาจะแบบสั้นๆแล้วก็ปลายจะงองุ้มอันเหลืองเนี่ยไม่ใช่อีเสือหัวดำคือนกอีเสือสีน้ำตาลเนี่ยเป็นนกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์นะครับในเมืองไทยจะคือเขาจะไม่ได้ทำรังจะเจอเฉพาะช่วงอพยพผ่านแล้วก็ช่วงฤดูหนาวเป็นหลักต่างจากอีเสือหัวดำซึ่งที่เนี่ยจะเป็นนกประจำถิ่นเจอได้ตลอดทั้งปีบางทีถ้ามันเกาะ อยู่ไกลๆเราอาจจะเห็นรูปทรงมันอีเสือหัวดำเนี่ยหางเขาจะยาวนะครับอาจจะเห็นเป็นนกที่แบบเกาะ อยู่บนกิ่งไม้แล้วหางยาวๆให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าอาจจะเป็นอีเสือหัวดำก็ได้ทบทวนการตามหาเจ้านกอีเสือหัวดำกันหน่อยนะคะอย่างแรกเป็นนกประจำถิ่นขนาดเล็กชอบอยู่ตามทุ่งหญ้ากินแมลงเป็นอาหารและตอนนี้พี่ป่านให้เพิ่มเติมมาว่าเจ้าอีเสือหัวดำที่เรากำลังตามอยู่จะมีส่วนหางที่ยาวดังนั้นเห็นนกหางยาวๆเกาะใกล้ๆให้สงสัยไว้ก่อนค่ะว่าน่าจะเป็นเจ้าอีเสือหัวดำค่ะมีงานวิจัยในสหรัฐอเมริกาบอกว่าเมื่อนกได้รับสารดีดีทีจะสะสมเข้าไปในร่างกายจำนวนมากจนทำให้เปลือกไข่ของนกชนิดนั้นบางลงค่ะจนอาจจะเกิดการเปราะแตกได้ง่ายก่อนที่ลูกนกจะฟักเป็นตัวเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้เรื่องง่ายๆใกล้ตัวการใช้สารเคมีไม่ว่าจะเป็นยาปราบศัตรูพืชหรือว่ายาฆ่าแมลงในพืชผลการเกษตรต่างๆก็ส่งผลกระทบต่ออาหารของนกไม่ต่างจากคนนะคะเมื่อนกนักล่าอย่างเจ้านกอีเสือหัวดำหรือว่านกชนิดอื่นๆกินเหยื่อที่มีสารเคมีตกค้างเข้าไปนานวันพิษสะสมในร่างกายส่งผลกระทบต่อการเพิ่มจำนวนประชากรทำให้เราเห็นเจ้านกเหล่านี้น้อยลงไปด้วยนั่นเองค่ะ